ได้ขึ้นมาสู่ศาลาการุญยะสามัคคีนี่แล้วขอศรัทธาพี่มาเป็นจำนวนมากวันนี้นะ แต่เสียใจที่ธาตุขันธ์หลวงตาไม่อำนวยวันนี้รู้สึกอ่อนเพลียมากจริงๆนะเลยพูดอะไรไม่ออกแล้วเสียดายคำพูดที่จะมาพูดมาจากับพี่น้องทั้งหลายซึ่งเคยพูดมาแล้วมาวันนี้รู้สึกว่าหมดลมจะพูดอะไรก็ลำบากระยะนี้เหนื่อยมากจริงๆเดินทางตั้งแต่ออกจากวัดป่าบ้านตาดมา 9 โมงเช้าพอดีออกจากวัดมาถึงเวลานี้ก็เป็นเวลา10กว่าชั่วโมงมั้งนะมาทั้งวันเลยเหนื่อยมาก แล้วมาแวะเถินก็ได้พูดบ้างประมาณ 35 นาทีก็หมดกำลังจากนั้นมาก็ล้มนอนมาตามทางเลยนะมาเนี่ยจนกระทั่งรถมาถึงกุฏิรอรถต่อเขาลงจากกุฏิเดินโซซัดโซเซจะขึ้นกุฏิก็ไม่ไหวแต่ได้ทราบว่าพี่น้องทั้งหลายมารออยู่ที่ศาลานี้เป็นจำนวนมากก็เลยอุตส่าห์มาด้วยน้ำใจทั้งที่กำลังวังชาไม่เอาไหนแล้วเวลานี้วันนี้รู้สึกภาคภูมิกับพี่น้องทั้งหลายเป็นอย่างมากหลวงตาก็ไม่เคยได้มาแวะวัดเกาะคา เพิ่งได้มานี้เป็นหนแรกครับมาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายวันนี้จะพูดเป็นกันเองสว่าเทศหรือไม่เทศก็ไม่สำคัญอะไรแหละไม่เป็นหมายแหละเราพูดเป็นกันเองให้พี่น้องทั้งหลายทราบ เพราะคราวนี้มาเพื่อพี่น้องทั้งหลายโดยตรงทางเชียงใหม่นี้หลวงตาก็เคยมาจำพรรษาอยู่ที่วัดเจดีย์หลวงเชียงใหม่เป็นเวลาปีเต็มๆล่ะจากนั้นก็ไปมาเข้าออกอยู่เสมอมาวัดเจดีย์หลวงเชียงใหม่มาไปมาอยู่เรื่อยๆแต่ที่เกาะคานี่ยังไม่เคยได้แวะซึ่งจะได้มาแวะคราวนี้เพื่อเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่มาอยู่ที่นี่ก็คงจะได้พบได้เห็นหลวงตาที่ออกทางทีวีตลอดมาเป็นเวลาปีกว่าแล้วออกมาอยู่เรื่อยๆเทศนาว่าการเรียกจะเรียกได้ว่าทั่วประเทศไทยก็ไม่น่าจะผิดไปคราวนี้เป็นคราวที่ทำงานหนักมากสำหรับหลวงตาเพื่อช่วยชาติบ้านเมืองของเราเพราะวิตกวิจารถึงชาติบ้านเมืองที่อยู่ในวิจิตรการคอยจะล้มจะเหลวอยู่ตลอดมาแล้วคราวนี้ปี41นี้รู้สึกว่าแสดงตัวออกมากค่อนข้างจะไม่ดีมีทางจะล่มจมเป็นส่วนใหญ่ปรากฏชัดเจนต่อชาติไทยของเราหลวงตาที่ปกติก็เป็นคนนิสัยวาสนาน้อย การบำเพ็ญตนเองก็บำเพ็ญมาเงียบๆตลอดเวลา เริ่มแต่ออกบวชก็ศึกษาเรียนมาโดยลำดับความมุ่งมั่นก็เพื่อจะบรรลุมรรคผลนิพพานจุดใหญ่ก็ลงในจุดนั้นต้องการจะบรรลุมรรคผลนิพพาน
แล้วขอเปิดเต็มหัวอกให้พี่น้องทั้งหลายฟังเป็นกันเองในวันนี้ด้วยว่าเวลาหยุดจากการศึกษาเรียนแล้วก็ออกปฏิบัติที่เรียกว่านิสัยวาสนาน้อยนั้นคือเราไม่เกี่ยวข้องกับใครในเวลาออกปฏิบัติจริงๆออกเป็นไปคนเดียวปฏิบัติคนเดียวตลอดมาเลยไม่มีเพื่อนมีฝูงไม่ให้ใครติดตามเรียกว่าเราคนเดียวเราคนเดียวตลอดตั้งแต่วันก้าวขึ้นสู่เวทีฟาดกับกิเลสภายในหัวใจ กิเลสคืออะไรนะความโลภความทะเยอทะยานความดีดความดิ้นเพื่อเอาดีเอาเด่นเอาชื่อเอาเสียงเอายศถาบรรดาศักดิ์เอาทรัพย์สมบัติเงินทองเข้าของให้เป็นเศรษฐีล้นฟ้าล้นแผ่นดินนี่คือความโลภมันอยู่ในหัวใจของสัตว์ทุกคนทุกคน แต่จะอยู่ในหัวใจใครก็ไม่เกี่ยวข้องกับเราไม่เดือดร้อนแต่กิเลสตัวนี้มันอยู่ในหัวใจเรามันก็เผาเราให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายภายในจิตใจท่านให้ชื่อว่านี่คือกิเลสตัวหนึ่งเผาอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกทั่วไปหมด ในหัวใจของเราซึ่งเป็นพระมันก็เผาไปตามแบบของพระนั่นแหละไม่ได้เผาแบบคารวะก็เผาตามแบบของพระพระก็เป็นคนต้องมีความรุ่มร้อนมีความทุกข์เพราะกิเลสตัวนี้เหมือนกัน นี่เราพูดเพียงย่อๆว่ากิเลสคืออะไรที่ตัวใหญ่ของกิเลสก็ได้แก่ความโลภความโกรธราคะตัณหาทั้งสามนี้อยู่ในหัวใจของสัตว์โลกทั่วๆไปไม่เว้นเว้นเฉพาะพระอรหันต์เท่านั้นไม่มีกิเลสเหล่านี้เข้าไปแฝงได้เลยจึงเรียกว่าพระอรหันต์เป็นผู้สิ้นกิเลสเรียบร้อยแล้วนอกจากนั้นกิเลสคือไฟสามกองนี้เผากันทั้งนั้นความโลภถ้าเผาคารวาสมันก็เผาไปอีกแบบหนึ่งมันโลภได้ทุกอย่างเงินทองเข้าของมีเท่าไหร่ก็ไม่พอชื่อเสียงโด่งดังเท่าไหร่ก็ไม่พออกแข่งเทวดาอินพรหมบนสวรรค์ชั้นพรหมจนได้กิเลสตัวนี้ไม่อ่อนข้อ จะแข่งไปหมดไม่ให้มีใครเหนือเราเทวดาอินทรมให้อยู่ใต้อำนาจของเราเราต้องเป็นใหญ่กว่าพวกนี้ทั้งหมดนี่ก็คือความโลภ อะไรในท้องฟ้ามหาสมุทรนี้ให้เป็นสมบัติของเราคนเดียวเป็นผู้ครองอำนาจวาสนาเด่นอยู่เพียงคนเดียวในสามแดนโลกธาตุนี้ต้องเป็นเราเป็นคนที่หนึ่งเพียงคนเดียวเท่านั้นนี่คือความโลภเมื่อมันมีอยู่ในใจแล้วมีแสดงออกหนักเบามากน้อยมันก็พัดผันหัวใจให้ดีดให้ดิ้นตามความโลภอันนั้นได้อะไรก็ไม่พอได้อะไรก็ไม่พอได้เงินก็ไม่พอได้ทองคำกองเท่าภูเขาก็ไม่พอได้อะไรสมบัติสินค้าบริวารต่างๆได้ยศถาบรรดาศักดิ์สูงขนาดไหนก็ไม่พอกับความโลภความหลงตัวเองนี่เรียกว่ากิเลสกิเลสตัวนี้แหละมันดีดมันดิ้นภายในจิตใจให้เราได้ยิ่งเต้นขวัญขวายหาได้ไม่ชอบทำเอาผิดทำก็เอาหาความทางสุจริตไม่ได้ทางทุจริตมันก็เอาขอแต่ให้ได้อย่างเดียวเท่านั้นท่านเรียกว่ากิเลส
เรานี่มีอยู่ในหัวใจของโลกทั้งนั้นความโกรธเมื่อไม่สมใจแล้วก็โกรธก็แค้นพอฆ่าก็ฆ่าพอฟันก็ฟันพอทำลายแบบไหนทำทั้งนั้นให้สมใจที่โกรธนั่นนี่ก็เป็นไฟกองหนึ่งมันเผาที่หัวใจของแต่ละลายละลาย ราคะตัณหาคำว่าราคะตัณหาหมายถึงความกำหนัดยินดีในหญิงในชายไม่ว่าสัตว์อิริฉานจึงมีตัวผู้ตัวเมียนี่เรียกว่าราคะตัณหาสร้างมาพร้อมๆกันคำว่าราคะคือความกำหนัดยินดีรักใคร่อยากเสพอยากสมอยากใกล้คิดติดพันอยากสวมอยากกอดอยากครัวอยากพันนี่เรียกว่าราคะตัณหามีอยู่ทั้งสัตว์ทั้งบุคคลแต่ว่าสัตว์เขาไม่มีศีลธรรมจะมีประการใดก็ไม่มีใครถือศีลถือสาเขาแต่มนุษย์เรานี้เป็นชาติที่สูงกว่าบรรดาสัตว์ที่ได้รับความยอมรับกันว่ามนุษย์นี้เป็นชาติที่สูงกว่าสัตว์จึงเป็นสัตว์ประเภทที่ควรมีศีลธรรมเข้ากำกับใจให้รู้จักสูงจักต่ำให้รู้จักที่แจ้งที่ลับให้รู้จักที่ควรหรือไม่ควรให้รู้จักใกล้จักไกลรู้จักบาปจักบุญนี่มนุษย์เรามีธรรมข้อนี้กำกับไว้จึงพอดูกันได้งามตาไม่แสดงความโลดโผนเพราะอำนาจแห่งราคะตัณหาบีบบังคับโดยถ่ายเดียว ถึงมันจะอยากมันจะดิ้นอยู่ภายในจิตใจก็มีศีลธรรมข้อนี้บีบบังคับเอาไว้ไม่ให้แสดงออกมาอย่างผาดโผนโจรทยาน เช่นผู้หญิงมองเห็นผู้ชายผู้ชายมองเห็นผู้หญิงอยากสวมอยากกอดอยากเสพอยากสมนี่คือราคะตัณหาศีลธรรมบีบบังคับเอาไว้ไม่ให้แสดงออกให้อยู่ภายในเหมือนถึงมันจะดิ้นจะดีดก็ให้ดิ้นดีดอยู่ภายในไม่ให้ดิ้นดีดออกทางมารยาทกิริยาท่าทางตามความตั้งต้องการแห่งราคะประเภทนี้นี่แหละมนุษย์เรามีศีลธรรมท่านจงต้องให้นำศีลธรรมเข้ามาบังคับเสมอมนุษย์เราจึงมีขอบมีเขตมีเขามีเรา มีผัวมีเมียมีพ่อมีแม่มีน้องมีพี่เป็นบักเป็นตอนเป็นที่เคารพนับถือยำเกรงเป็นที่บูชาไม่ได้ดะไปหมดเหมือนสัตว์เดรัจฉาน ราคะมีอยู่แต่กับสิ่งเหล่านี้ที่กล่าวนี่ที่ว่าสูงว่าต่ำว่าพ่อว่าแม่ว่าพี่ว่าน้องว่าลูกว่าหลานอย่างนี้บังคับไม่แสดงเป็นนิสัยของมนุษย์ที่รักษาจารีตประเพณีมาด้วยศีลธรรมเป็นประจำตลอดปัจจุบันนี้ที่ปฏิบัติกันมาจึงมีวรรคมีตอนมีพ่อมีแม่มีสูงมีต่ำมีใกล้มีไกลไม่ข้ามไม่เกินไม่ทะลึ่งซึ่งกันและกันนี่เรียกว่าศีลธรรมท่านนำมาบังคับจิตใจให้อยู่ในขอบเขตเช่นสามีภรรยาก็ให้ยึดกรอบของสามีของภรรยาอย่าเตลิดเปิดเปิงไปหาหญิงอื่นชายอื่นซึ่งนอกจากสามีของตนนี่ก็เรียกว่าศีลธรรมบังคับเอาไว้ให้มีขอบเขตให้พึ่งเป็นพึ่งตายเชื่อถือฝากเป็นฝากตายกันได้ระหว่างสามีภรรยาจ
จึงเป็นคู่พึ่งเป็นพึ่งตายซึ่งกันและกันได้ด้วยอำนาจแห่งศีลธรรมข้อนี้บังคับไว้ไม่ให้นอกเหนือไปจากขอบเขตอันนี้ถ้าเป็นไฟก็ให้อยู่ในเตา อย่าลุกลามออกไปนอกเตาเผาบ้านเผาเมืองไปได้หมดไฟถ้าลงได้ลุกลามออกนอกเตาไปแล้วเผาไม่มีจุดหมายปลายทางมีเชื้อไฟอยู่ที่ไหนมันเผาไปได้หมดไฟไม่เลือกเชื้อเชื้อชนิดไหนไม่ได้ทั้งนั้นราคะตัณหาก็เป็นธรรมชาติที่ลุกลามไปได้หมดเช่นเดียวกันต้องมีศีลมีธรรมบังคับเอาไว้ให้อยู่ภายในเตาเมียก็ให้อยู่ในเตาผัวเป็นเตาของเมียเมียเป็นเตาไฟของผัวอย่าให้นอกจากเตานี้ไปนอกจากสามีภรรยาของตนเท่านั้นเรียกว่า ใช้ไฟนี้อยู่ภายในเตาเหมือนเราใช้ไฟอยู่ภายในเตาหุงต้มแกงใช้แสงสว่างได้สะดวกสบายด้วยการระมัดระวังรักษาไฟอยู่ไฟก็เป็นคุณแก่ผู้มีการรักษาได้ตามกำลังของเราที่จะนำมาใช้ประโยชน์ทางใดจากไฟนั้นๆ นี่ไฟในเตาของเราก็เหมือนกันสามีให้อยู่ในขอบในเขตของสามีอย่าลุกลามออกนอกเตาไปหาหญิงอื่นหญิงอื่นเรียกว่าไฟนอกเตาออกไปแล้วนั่นคือเชื้อไฟหญิงใดก็ตามนอกจากภรรยาของเราไปแล้วนั่นคือเชื้อไฟจะนำมาเผาเราและครอบครัวเย่าเรือนลูกเต้าหลานเหลนวงโคตรแซ่บประเพณีของเราจะชิบหายวายปวงไปหมดจากไฟเชื้อไฟที่อยู่นอกเตานั้นคือหญิงคนอื่นที่นอกจากภรรยาของตนภรรยาก็ให้เห็นเป็นคุณเฉพาะสามีสามีก็ให้เห็นเป็นคู่พึ่งเป็นพึ่งตายกันกับเพียงภรรยาเท่านั้นนอกนั้นเป็นภัยทั้งหมดเรียกว่าเชื้อไฟทั้งนั้นให้พากันระมัดระวังรักษานี่เรียกว่าเรารักษาไฟอันนี้ได้เพื่อความสงบร่มเย็นในครอบครัวของเราครอบครัวใดก็ตามเมื่อเป็นไฟในเตาด้วยกันแล้วจะเป็นครอบครัวที่ร่มเย็นเป็นสุขฝากเป็นฝากตายกันได้ตลอดไปสมบัติเงินทองข้าวของมีมากน้อยก็กลายมาเป็นคุณแก่ครอบครัวที่มีศีลธรรมนี้ไม่เป็นโทษเป็นกรรมแต่ครอบครัวที่นอกจากศีลธรรมนี้ไปแล้วเป็นไฟลามทุ่งไฟนอกเตา จะมีสมบัติเงินทองมากน้อยเพียงไรก็กลายเป็นไฟมาเผาตัวทางนั้นหาประโยชน์ไม่ได้เลยเพราะตัวเราเป็นไฟเผาไหม้ตัวเองแล้วสิ่งใด มาเกี่ยวข้องกับเราก็กลายเป็นไฟเผาเราและครอบครัวของเราทั้งหมด นี่คือโทษแห่งราคะตัณหา คือความกำหนัดยินดี ไม่มีคำว่าอิ่มพอคือราคะตัณหาให้เท่าไหร่ไม่พอมีเท่าไหร่ไม่พอคือราคะตัณหา เช่นเดียวกับไฟไฟไม่เคยพอกับเชื้อไฟใสเข้ามาเท่าไหร่เป็นไหม้หมดไหม้เป็นเท่าเป็นฐานไปหมดขนมาจากภูเขาทั้งลูกมาทุ่มใส่กองไฟไฟเผาไหม้หมดไม่มีอะไรเหลือแล้วไม่เคยอิ่มเชื้อไฟคือฟืนเลยเผาตลอดนี่ราคะตัณหานี้ก็ไม่เคยอิ่มในหญิงในชาย มีเท่าไรกว้างได้หมดหิวตลอดเวลาจะเอาเมียมาให้เพียงเมียคนเดียวผัวคนเดียวนี่ถ้าตามความต้องการของราคะนี่แล้วไม่พอหามา10เมียก็ไม่พอ20เมียไม่พอ
30เมียไม่พอเอา100เอา 1,000 เมียมาก็ไม่พอไฟราคะนี้มันจะเผาไปเรื่อยๆไม่พอคำว่าพอแล้วไม่มีในราคะฝ่ายผู้ชายก็เหมือนกันมีกี่เมียก็ไม่พอแบบเดียวกันเพราะราคะนี้มันอยู่ในหัวใจเช่นเดียวกันหมดมีมากมีน้อยมีในหัวใจด้วยกันทั้งหญิงทั้งชายมันจึงพาให้ดีดให้ดิ้นไม่มีขอบเขตไม่มีฝั่งมีฝาได้ถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องกำกับรักษาเอาไว้แล้วโลกนี้จะแตกเป็นไฟไปด้วยกันเพราะอำนาจแห่งราคะตัณหาเผาไหม้ไม่มีบังพอนี่แหละ นี่ท่านเรียกว่าราคะตัณหาพี่น้องทั้งหลายอาจจะไม่ทราบว่าราคะตัณหาคืออะไรคือเราแต่ละคนละคนนั่นแหละตัวดีดตัวดิ้นกับสิ่งเหล่านี้แหละกับความกำหนัดยินดีทะเยอทะยานในหญิงในชายไม่พอกับความต้องการนี่แหละคือราคะตัณหามันมีอยู่ในหัวใจเต็มหัวใจทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วอยากเข้าใจว่าผู้ชายมีราคะตัณหาผู้หญิงไม่มีผู้หญิงมีราคะตัณหาผู้ชายไม่มีอย่างนี้ไม่ได้มันอยู่ที่หัวใจด้วยกันเต็มอยู่ในหัวใจด้วยกันเพศคือเครื่องมือของราคะตัณหานี่เป็นเพศหญิงเพศชายนำมาบวกกันเข้าถ้าเป็นประเพณีของมนุษย์เราก็เรียกว่าเป็นผัวเป็นเมียกันนี่แหละเรียกว่าราคะตัณหามันไม่พอจึงต้องบีบต้องบังคับเอาไว้ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายต้องมีธรรมบีบบังคับเอาไว้กิริยาจึงพองามหูงามตาในสังคมที่ยอมรับกันก็คือว่าผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นฝ่ายเสนอผู้หญิงเป็นฝ่ายสนองคือผู้หญิงยอมรับกับผู้ชายที่เสนอไปแล้วก็เป็นผัวเป็นเมียกันได้ถ้าไม่ยอมรับกันถือว่าเป็นความทะลึ่งผิดประเพณีของมนุษย์มนุษย์จึงต้องมีประเพณีมีการยอมรับซึ่งกันและกันแล้วเป็นผัวเป็นเมียด้วยความลงใจกันโลกก็ยอมรับโลกไม่ตำหนิติเตียนไม่ดูถูกเหยียดหยามโลกของเราจึงต้องมีคู่ครองมีผัวมีเมียมาตลอดจนทุกวันนี้แล้วยังจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปถ้าโลกมนุษย์เรายังเป็นมนุษย์อยู่หากเลยจากความเป็นมนุษย์นี้ไปแล้วหมาในประเทศไทยเหล่านี้จะไม่มีเหลือติดบ้านติดเรือนเลยจะเพ่นหนีตกทะเลหลวงไปหมดเพราะสู้กามมากิเลสกามมาโหดของหญิงของชายนี้ไม่ได้เพราะกามมาโหดของหญิงของชายของมนุษย์เหล่านี้มันรุนแรงมันไม่มีความละอายมันทำดะไปได้หมดจนกระทั่งว่าหมาสู้ไม่ได้เพราะอะไรหมาต้องสู้ไม่ได้หมาเขามีราคะตัณหาเขาคึกเขาขนองตามฤดูกาลของเขาเช่นเดือน9เดือน10เดือน12อย่างนี้เป็นน่าเป็นการเวลาที่สุนัขมันคึกมันขนองเห่าหอนเห่ากัดขี่กันแย่งตัวผู้ตัวเมียกันยุ่งไปหมดในเวลาเช่นนั้นแต่พอหมดเวลาแล้วหมาตัวผู้ตัวเมียเขาก็อยู่ด้วยกันไม่สนใจกับราคะตัณหาต่อกันเลยเพราะฉะนั้นจึงว่าหมาสู้ไม่ได้เพราะหมามีฤดูมีเวล่ำเวลามนุษย์นี้ไม่มีเลยการไหนเวลาไหนเป็นบ้ากันทั้งนั้นบ้ากามกิเลสเป็นได้ทุกการทุกเวลาเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าหมาสู้ไม่ได้ต้องเอาศีลธรรมเข้ามาบีบบังคับไว้ให้อยู่ในขอบในเขตพอดิบพอดีหมาจึงอยู่ติดบ้านติดเรือนของเราได้ถ้าว่าเราเลยเถิดนี้ไปหมาที่เราเลี้ยงไว้ในบ้านในเรือนของเรานี้จะวิ่งเตลิดเปิดเปิงหนีหมดเพราะเขากลัวตายสู้กามมโหดของมนุษย์กลืนเขาไม่ได้เขากลัวตายเขาก็วิ่งเขาเพ่นหนีมนุษย์นี่ไม่มีการมีสมัยกลืนได้ทั้งนั้นหมาจึงสู้ไม่ได้หมาวิ่งตกทะเลไปหมด
นี่ล่ะเพื่อให้หมาอยู่ติดกับคนที่เราเลี้ยงไว้ในบ้านในเรือน เราจึงต้องมีศีลธรรมข้อนี้บังคับเอาไว้ให้มีขอบมีเขตมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์มีผัวมีเมียมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีที่เคารพยำเกรงมีที่บูชามีสูงมีต่ำนี่เรียกว่าขนบประเพณีเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็อยู่ด้วยความผาสุกร่มเย็นหมาก็อยู่กับเขาเราด้วยความอบอุ่นคอเคลียกับเราได้ไม่ตกทะเลไปหมดเนี่ยอำนาจแห่งราคะตัณหามันรุนแรงขนาดนั้นมันอยู่ที่หัวใจของสัตว์โลกแต่เวลานี้เราไม่ได้สอนสัตว์ทั่วไปเพราะเขาไม่รู้ศีลรู้ธรรมเราสอนมนุษย์เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดความสงบร่มเย็นแก่ครอบครัวของเราแก่ตัวของเราอย่าให้ราคะตัณหานี่มันดีดดิ้นจนเกินไปมันเป็นไฟเผาตัวเผาบ้านเผาเมืองได้ทั้งนั้นนี่แหละคำว่าราคะตัณหา เมื่อกล่าวมาสักครู่นี้เราพูดถึงเรื่องกิเลสกิเลสอยู่ภายในใจหลวงตาออกบำเพ็ญภาวนาเพื่อฆ่ากิเลสตัวนี้สามตัวนี่แหละขึ้นเวทีแล้วเรียกว่า ไม่ให้มีกรรมการแยกไม่ให้มีการให้น้ำนักมวยเขาต่อยกันบนเวทีเขามีกรรมการแยกถ้าทางไหนจะเสียเปรียบเขาก็แยกทางฝ่ายได้เปรียบออกไม่ให้เสียเปรียบจนเกินไปเวลาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเขาก็ให้น้ำเป็นยกเป็นยกไปนี่ ระหว่างนักมวยเขาต่อสู้กันบนเวทีมีขอบมีเขตบังคับบัญชาไว้ด้วยกรรมการและการให้น้ำแต่ส่วนเราที่ออกปฏิบัติขึ้นเวทีฟัดกับกิเลสนี้ เราไม่ให้มีกรรมการแยกไม่มีการให้น้ำกิเลสกับเราคือกิเลสก็อยู่บนหัวใจเราธรรมก็อยู่บนหัวใจเราธรรมกับกิเลสฟาดกันบนเวทีคือหัวใจนี้เอาอย่างเต็มเหนี่ยวใครดีให้อยู่ใครไม่ดีให้ตกเวที กิเลสไม่ดีให้กิเลสตกเวทีเราสู้กิเลสไม่ได้เราตกเวทีตายไปเสียบนเวทีนั้นถ้ายังมีชีวิตอยู่ยังจะต่อสู้กันจนทั้งตายคำว่าแพ้ไม่มีเอาตายเข้าว่าเลยนี่เราได้บำเพ็ญตัวของเรามาอย่างนั้น นี่ได้มาเล่าเป็นกันเองให้พี่น้องทั้งหลายฟังก่อนที่จะมาเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายเพื่อช่วยชาติของเรานี่เรานำมาด้วยเหตุผลกลไกอะไรจึงได้ยกภูมิหลังมาให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่าภูมิหลังของเราที่เป็นมาก่อนที่จะมานำพี่น้องทั้งหลายนี้เป็นมาอย่างไรนี่ล่ะเป็นมาดังที่เดียร์ให้ทราบนี้เราไม่ที่แรกเราไม่เคยสนใจเกี่ยวข้องกับการนำชาติบ้านเมืองดังที่เห็นอยู่เวลานี้เลย มีแต่สนใจฟาดกับกิเลสเอาให้ขาดสะบั้นลงจากจิตใจความทุกข์ความทรมานในงานทั้งหลายที่เราได้เคยประกอบมาตั้งแต่เป็นฆราวาสจนกระทั่งถึงวันบวชทุกเราก็ยอมรับว่าทุกมากทุกน้อยเรายอมรับว่าทุกแต่เราไม่เคยสละชีวิตกับงานนั่นๆเลยไม่เหมือนงานฆ่ากิเลสแต่งานฆ่ากิเลสนี้สละชีวิตตั้งแต่วันก้าวขึ้นสู่เวทีคือเข้าจิตตภาวนาในป่าในเขาในถ้ำเงื้อมผานี่เรียกว่าก้าวขึ้นสู่เวทีแล้วฟาดกันตั้งแต่บัดนั้นหลังจากเรียนหนังสือเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นเวทีฟัดกันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะฉะนั้นไปที่ไหนจึงไปเพียงองค์เดียว ไปกับไปเพียงองค์เดียวเหมือนกับน้ำที่ไหลลงช่องเดียวถ้ามีเพื่อนมีฝูงก็เหมือนเป็นน้ำไหลบ่าไม่มีกำลังมากความเพียรไม่แก่กล้าความเพียรไม่เด็ดเดี่ยวไปคนเดียวนั้นเรียกว่าเป็นก็ตามตายก็ตามอดอิ่มทุกข์ยากลำบากขนาดไหนก็เราคนเดียว
ไม่สนใจกับใครไม่ต้องรับผิดชอบใครทั้งนั้นฟาดกับกิเลสตลอดเวลาตั้งแต่วันก้าวขึ้นสู่เวที เอากันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยดังที่ว่านี่แหละคือไม่มีกรรมการแยกไม่มีการให้นามระหว่างกิเลสกับเราฟาดกันบนหัวใจคือเวทีนี้เอากันขนาดนั้นจนบางครั้งถึงจะสลบสลายเพราะความทุกข์ความลำบากมากการขบการฉันอาหารงดไปงดไปงดไปแล้วแต่จะฉันเมื่อไหร่อดไป6วัน7วัน8วันจะตายจริงๆแล้วก็ไปบิณฑบาตกับเขามาฉันพอครองชีวิตไปได้แต่ส่วนความเพียรเพื่อฆ่ากิเลสนี้ไม่มีถอยยิ่งอดอาหารกำลังร่างกายอ่อนลงเท่าไหร่ความเพียรยิ่งแก่กล้าสามารถยิ่งดีดยิ่งดิ้นยิ่งปรากฏผลเป็นสง่าราศีขึ้นภายในจิตใจใจไม่เคยสงบก็สงบขึ้นมาเป็นความแน่นหนามั่นคงที่ใจที่เรียกว่าสมาธิ ได้ปรากฏเด่นดวงขึ้นมาที่ใจโดยไม่ต้องไปถามใครจากนั้นก็ก้าวขึ้นสู่ปัญญาพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์แยกอสุภะอสุภังความถังขยะในร่างกายของเรามีแยกเป็นสัตว์เป็นส่วนเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟให้กระจ่างแจ้งด้วยปัญญากิเลสที่มันเคยยึดเคยถือร่างกายอันนี้ว่าเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายก็กระจายตัวออกไปออกไปสุดท้ายก็มีแต่ดินน้ำลมไฟด้วยปัญญาที่เห็นชัดอย่างนั้นแล้วปล่อยวางออกเป็นลำดับลำดาจนเป็นความเพียรกล้าจิตใจหมุนเพื่อฆ่ากิเลสโดยลำดับลำดากิเลสหนาแน่นขนาดไหนสติปัญญาหมุนติ้วหมุนติ้วฟัดฟันทันแหลกกันไม่มีเวลาหยุดเวลาถอยจนกระทั่งวาระสุดท้ายหมายถึงการสู้ไม่ถอยเป็นเวลา9ปีเต็มเนี่ยตั้งแต่ขึ้นเวทีไม่มีการให้น้ำและไม่มีกรรมการแยกเลยนั้นเป็นเวลา9ปีเรียกว่าทุกข์แสนสาหัสในชีวิตของพระนี่เราไม่เคยเห็นเรามีความทุกข์จากงานใดกิจใดที่มากยิ่งกว่าความทุกข์ในการฆ่ากิเลสการฆ่ากิเลสนี้เราทุกข์แสนสาหัสบางครั้งบางคราวถึงจะเอาชีวิตไว้ไม่ได้มันจะตายจริงๆความหิวความโหยก็มากความอ่อนเพลียร่างกายก็มากนั่งก็ฟาดจนกระทั่งตลอดรุ่งตลอดรุ่งจนก้นแตกก้นเลอะหมดเลยนั่งภาวนาหามรุ่งหามค่ำหามรุ่งหามค่ำจนกระทั่งต้องขออภัยก้นแตกเลอะหมดกลางวันต้องนุ่งผ้าอาบน้ำนุ่งสบงไม่ได้เพราะน้ำเหลืองที่ก้นแตกมันเลอะเทอะไปหมดถึงขนาดนั้นนี่แหละเรียกว่าความทุกข์มากนั่งตลอดรุ่งตลอดรุ่งไม่ได้เปลี่ยนสิริยาบทใดนั่งท่าขัดสมาธิให้เป็นท่าขัดสมาธิตลอดตั้งแต่เริ่มนั่งบางวันตะวันยังไม่ตกนั่งจนกระทั่งตะวันจ้าขึ้นเป็นวันใหม่เป็นเวลา12 13ชั่วโมงปวดหนักปวดเบาไม่มีข้อแม้นี่แหละเรียกว่าเด็กเอาปวดเบาเอาปวดไปเลยทายออกไปเลยถ้าว่ามีข้อแม้เว้นแต่ปวดหนักปวดเบาเวลามันจะตายจริงๆเพราะความทุกข์ความทรมานเผาไหม้มันในเวลานั่งมากๆนั้นมันจะหาทางออกว่าปวดเบาบ้างปวดหนักบ้างแล้วหาทางออกอันเป็นทางกิเลสจะตามขยี้ขยำในความอ่อนแอของตนจึงไม่มียกเว้นเอาปวดหนักออกเลยเอาเวลาตั้งแต่เป็นเด็กมันเคยขี้ใส่ตักแม่มากี่ครั้งกี่หนแล้วแม่ยังเอาไปล้างได้เอาไปซักได้
เราโตขนาดเป็นพระนี่แล้วที่ออกมาถูกสบงจีวรเปื้อนสบงจีวรจะเอาไปซักไปล้างมาได้นี้เอาไปฆ่าทิ้งเสียอย่างให้หนักศาสนาเลยจึงไม่มีข้อแม่มอบให้เลยเอาปวดหนักออกเลยปวดเบาออกเลยแต่ก็ไม่เคยปวดนะมันคงกลัวอย่างว่าขี้ทะลักใส่ผ้าอะไรสิเพราะไม่ยอมมีข้อแม่ให้ออกเอาอย่างนี้ตลอดเวลาไปบางสถานที่เขาตีเกาะประชุมกันพวกชาวบ้านเขาว่าเราตายแล้วกี่วันมาบิณฑบาตหนหนึ่งจะตายจริงๆแล้วค่อยออกมาบิณฑบาตหนหนึ่งถ้ายังพอฟัดพอเหวี่ยงกันอยู่ยังไม่มาเพราะเวลาอดอาหารนั้นร่างกายอ่อนเท่าไรจิตใจยิ่งดีดขึ้นดีดขึ้นสูงขึ้นละเอียดขึ้นสง่าพาเผยขึ้นเป็นลำดับถึงมันเวลาที่จะฉันรู้สึกเสียดายเพราะเวลาฉันแล้วมันเป็นเหมือนรถบรรทุกของหนักอืดอาดเหนื่อยหน่ายไม่คล่องตัวเมื่อไม่ฉันแล้วจิตใจคล่องตัวคล่องตัวตลอดเวลาจึงต้องได้ทะเลาะกันระหว่างธาตุขันธ์ที่มันจะตายกับจิตที่ภาวนาต้องเอากันขนาดที่ว่าอดบ้างอิ่มบ้างให้ผู้พิพากษาคือตัวเราเองตัดสินกันทางกิเลสมันก็บอกว่านี่จะอดให้ตายเหรอท่านอดข้าวเพื่อฆ่ากิเลสเวลานี้กิเลสยังไม่ตายท่านกำลังจะตายรู้ไหมนี่เป็นเรื่องอุบายของกิเลสจะดึงเราไปให้ไปฉันจังหันฉันจังหันมากๆแล้วก็นอนมากๆขี้เกียจมากๆกิเลสขยำคอเราสิเพราะฉะนั้นถึงว่าตัดสินเลยตัดสินยังไงก็คือว่าการกินนี้เราเคยกินมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้ไม่เห็นได้รับความวิเศษเลิศเลออะไรการอดอาหารเพื่อภาวนาเพื่อความเลิศเลอแห่งธรรมเพียงเท่านี้จะตายเหลือเอาตายก็ตายนี่ซัดกันเลยเนี่ยเราพูดตัดสินก็บอกว่าอดบ้างอิ่มบ้างนั่นแหละดีหันนี่ก็ฟัดกระเบี่ยงกันมาอย่างนี้หนักมาเป็นเวลา9ปีไม่มีรถมีละวาสอกันเลยจึงเรียกว่าหนักมากในชีวิตแห่งนักบวชของเรามาหนักมากตอนฆ่ากิเลสนี้หนักมากที่สุดบางบ้านเขาตีเกราะประชุมมาดูเราเขานึกว่าเราตายแล้วก็มีถึงขนาดนั้นแต่เจ้าของไม่เคยสนใจกับเรื่องเป็นเรื่องตายเจ้าของสนใจแต่จะฆ่ากิเลสให้ตายอย่างเดียวเท่านั้นนี่แหละเรื่องเราโยมสรุปความลงไปแล้วเป็นเวลา9ปี อำนาจแห่งการบำเพ็ญเพียรสมาธิไม่เคยมีก็มีขึ้นมาปัญญาไม่เคยมีก็มีขึ้นมาฆ่ากิเลสไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงขั้นปัญญาอันเกรียงไกรกิเลสผ่านมาไม่ได้ขาดสะบั้นไปหมดขาดสะบั้นไปหมดจนถึงวาระสุดท้ายกิเลสขาดสะบั้นลงจากหัวใจไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในใจเลยประหนึ่งเวลากิเลสที่ครองหัวใจมาเป็นเวลาตั้งกับตั้งกันนั้นขาดสะบั้นลงแล้วเป็นเหมือนกับฟ้าดินถล่มอยู่บนภูเขาในเวลานั้นนั่นแลทำอัศจรรย์ได้ปรากฏขึ้นมาแล้วในเวลานั้นกิเลสได้เผาศพมันในขณะนั้นต่อสู้กันมาได้เป็นเวลา9ปีเต็มได้ชัยชนะได้เผาสู้ศพกิเลสในคืนวันนั้นถ้ากำหนดสถานที่เวลาก็คือวันที่15พฤษภาคม2493เวลา5ทุ่มพอดีบนหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีจังหวัดสกลนครในวันเวลาสถานที่นั่นแหละเป็นวันเวลาสถานที่ที่เราเผาศพกิเลสซึ่งครองหัวใจเรามาดีกับดีกันได้ขาดสะบั้นลงจากใจเวลานั้นใจได้แสดงความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาครอบโลกธาตุในคืนเวลานั่นแหละตั้งแต่บัดนั้นมา
แล้วก็ได้ทำประโยชน์แก่โลกเรื่อยมาเรื่อยมานานไหม2493จนกระทั่งถึงบัดนี้เป็นเวลาเท่าไหร่เป็นเวลา48-49ปีที่ครองธรรมอัศจรรย์ภายในจิตใจครอบแดนโลกธาตุมาเป็นเวลาเท่านั้น เห็นละเมื่อหลังจากนั้นแล้วก็ทำประโยชน์เรื่อยมาการสงเคราะห์สงหาประชาชนผู้ยากจนข้นแค้นให้ทั้งนั้นให้ทั้งนั้นการก่อการสร้างสถานสงเคราะห์วงราชการโรงร่ำโรงเรียนจนกระทั่งก้าวเข้าสู่โรงพยาบาลเวลานี้ก็ได้ร้อยกว่าโรงแล้วเงินมีเท่าไรสมบัติมีเท่าไรทุ่มออกไปเพื่อประโยชน์แก่โลกทั้งหมดไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวตลอดมานี่ก็มาถึงวาระปี2541นี้ก็มาปรากฏที่เป็นการกระเทือนใจมากก็คือเมืองไทยเราจะเข้าขั้นความล่มความจมเราซึ่งมีความเมตตาต่อโลกอยู่แล้วจะทนอยู่ได้ยังไงจึงต้องได้หมุนตัวออกมาเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายดังที่ปรากฏเวลานี้ด้วยความเมตตาล้วนๆเราไม่มีอะไรเราพอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วภายในหัวใจของเราตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2493เป็นต้นมาเราไม่เคยปรากฏว่ากิเลสตัวใดได้แทรกขึ้นมาเท่ามีถึงเมื่อสายมาก่อความทุกข์ขึ้นภายในจิตใจของเราตั้งแต่บัดนั้นมาจนป่านนี้ไม่เคยปรากฏครองแต่บรมสุขเต็มหัวใจกับคำว่าพอแล้วพอแล้วทั้งนั้นตลอดมาเราจึงไม่มีอะไรบกพร่องในการช่วยโลกช่วยสงสารเราช่วยด้วยความเมตตาล้วนสมบัติเงินทองก็ของพี่น้องทั้งหลายบริจาคมามากน้อยหลวงตาเป็นผู้รับผิดชอบในสมบัติเหล่านี้แต่ผู้เดียว คือเป็นผู้ถือบัญชีเงินทั้งที่แต่ก่อนเราไม่เคยสนใจกับเงินเหล่านี้เลยได้มาเท่าไหร่ก็ทุ่มเทออกไปเพื่อประโยชน์แก่โลกล้วนๆเรื่อยมาแต่เวลานี้เป็นความจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับชาติบ้านเมืองและจำเป็นอย่างยิ่งก็คือความรั่วไหลแตกซึมแห่งสมบัติที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคผ่านเรามานี้ไม่ให้รั่วไหลแตกซึมไปทางไหนเราจึงต้องเป็นผู้รับผิดชอบในสมบัติเหล่านี้แต่ผู้เดียวโดยถือบัญชีเลยทีเดียวไม่ว่าทองคำไม่ว่าดอลลาร์ไม่ว่าเงินสดเราเป็นผู้ถือบัญชีเป็นผู้สั่งเก็บสั่งจ่ายแต่ผู้เดียวเงินทุกบาททุกสตางค์ผ่านสายตาเราเป็นผู้สั่งเก็บสั่งจ่ายแต่ผู้เดียวจึงไม่มีคำว่ารั่วไหลแตกซึมไปไหนเลย ขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้อย่างนี้ไม่มีคำว่ารั่วไหลแตกซึมเราเป็นผู้รับผิดชอบคณะกรรมการที่เรามาให้ติดตามมานี้เพื่อเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองก็เป็นคณะกรรมการที่เป็นหัวใจเดียวกับเราเราเชื่อถือเต็มหัวใจแล้วเราจึงนำท่านเหล่านี้มาเป็นผู้ทำงานแทนตัวของเรา เวลานับเงินนับทองก็นับร่วมกันไม่ได้ไปนับชุบอยู่ข้างป่าข้างเขาข้างห้องข้างฝาที่ไหนนับอยู่ในที่เปิดเผยได้มากได้น้อยก็ให้เห็นกันอย่างชัดเจนและก็มามอบบัญชีให้กับเราเงินจำนวนเหล่านี้เราก็เป็นผู้สั่งโอนเข้าธนาคารต่างๆจะเข้าโอนเข้าธนาคารไหนเท่าไหร่เราเป็นผู้สั่งเองเมื่อโอนเข้าไปแล้วเขาก็นำ บัญชีนั้นเข้ามาเราตรวจสอบอีกทีหนึ่งว่าตรงกับจำนวนที่เราสั่งให้ไปโอนนั่นไหมนั่นเอาถึงขนาดนั่นนะเงินจำนวนที่เราสั่งให้โอนไปเท่าไหร่เราจดไว้เรียบร้อยเมื่อโอนเรียบร้อยแล้วเงินที่เราสั่งให้ไปโอนนั้นจำนวนเท่าไหร่ต้องตรงกันกับบัญชีที่เราสั่งเรียบร้อยแล้วเราถึงจะปล่อยมือเพราะฉะนั้นความบริสุทธิ์ยุติธรรมจึงมีเต็มสัดเต็มส่วนคณะกรรมการทั้งหลายไม่มีคำบาลีรับชุบๆสิบๆเป็นคณะกรรมการในหัวใจของเรา
ที่คัดเลือกเรียบร้อยแล้วมาแล้วค่อยมาทำหน้าที่แทนเราฉันขอพี่น้องทั้งหลายทราบตามนี้ เรื่องสกปรกรกรุงรังที่จะทำลายชาติบ้านเมืองของเรานี้มันมีอยู่ทุกแห่งทุกคนคอยเตะคอยถีบคอยเหยียบคอยยันอยู่นั่นแหละหาว่าอย่างนั้นหาว่าคณะกรรมการไม่บริสุทธิ์บ้างหาว่าเงินแบบนี้จะรั่วไหลไปในที่ต่างๆนั่นคือปากสกปรกปากทำลายชาติบ้านเมืองของเราเพราะงานนี้เป็นงานเพื่อชาติบ้านเมืองด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและความเมตตาของเราครอบมาตลอดจึงไม่มีอันใดที่จะเป็นที่ต้องที่สงสัยในการดำเนินงานคราวนี้ขอให้น้องทั้งหลายทราบหากมีผู้ใดรายใดก๊กใดก็ตามมายกโทษยกกรหาเรื่องหาราวว่าคณะกรรมการไม่บริสุทธิ์บ้างหรือหลวงตาไม่บริสุทธิ์บ้างงั้นให้เป็นทราบว่านั่นคือปากสกปรกคือพวกที่จะทำลายชาติบ้านเมืองพวกอันตรายต่อชาติบ้านเมืองมันจะไม่ยอมให้เราก้าวไปเพื่ออุ้มชาติบ้านเมืองได้มันจะกีดจะขวางให้พากันฟังให้ดีปากสกปรกนี้จะเป็นปากทำลายเป็นอันตรายต่อทั้งชาติทั้งศาสนาด้วยปากประเภทนี้ไปที่ไหนมันปากเหม็นไม่อมขี้มันก็เหม็นอยู่ในปากของมันที่สกปรกนั่นแหละยิ่งอมขี้ด้วยแล้วไปที่ไหนมันจะหาโฆษณาตั้งแต่ความสกปรกโสมมขอให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายเราจำมาไว้ก็แล้วกันว่าหลวงตานี้ช่วยชาติด้วยความบริสุทธิ์พฤติธรรมอย่างยิ่งมีความเมตตาสุดส่วนที่ช่วยชาติในคราวนี้คำว่าผิดว่าถูกอะไรจนอยู่ใต้อำนาจแห่งความเมตตาทั้งหมดเมตตาธรรมนี่ครอบไว้หมดเราจะแยกจากย้ายปัจจัยไปยังไงนี้เราพิจารณารอบครอบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วด้วยความเมตตาของเราเราจึงทำไป นี่แหละได้อ่านภูมิหลังให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบก่อนที่จะมาเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายได้มานำด้วยวิธีการดังนี้เราสละชีวิตของเราอย่างเด็ดขาดเพื่อฆ่ากิเลสให้สิ้นสุดลงไปในอัตภาพนี้แล้วมุ่งต่อความเป็นพระอรหันต์อย่างเดียวในชาตินี้ขอเป็นชาติสุดท้ายของเราหลังจากได้ฟังโอวาทจากหลวงปู่มั่นอย่างถึงใจแล้วว่ามรรคผลนิพพานยังมีอยู่อย่างสดสดร้อนร้อนไม่มีที่จ้องติอันใดแล้วนอกจากการปฏิบัติจะสามารถเข้าถึงมรรคผลนิพพานหรือไม่เท่านั้นเราจึงตั้งความสามารถของเราขึ้นว่าต้องเอาตายอย่างเดียวเพื่อชัยชนะกิเลสเผาสุกิเลสด้วยความสละตายของเราด้วยเหตุนี้เองความเพียรจึงแก่กล้าสามารถจนเป็นที่อะไรเขาเรียกว่าคำว่าภูมิใจแล้วก็ภูมิใจในความเพียรของเราแล้วอัศจรรย์ในเวลาความเพียรขึ้นต่อกรกับกิเลสในพระวัยนั้นกับวัยนี้ต่างกันมาก ในวัยนั้นไม่ได้คำนึงถึงเป็นถึงตายความมุ่งมั่นต่อมรรคนิพพานก็เต็มหัวใจกำลังบังชาก็เต็มหัวใจฟัดเหวี่ยงกันได้เต็มเหนี่ยวแต่เวลานี้ไม่เป็นท่าแล้วเพียงเนี่ยเดินมาจากจังหวัดอุดรเพียงเท่านี้11ชั่วโมงวันนี้ก็จะพูดอะไรไม่ได้แล้วเพราะร่างกายมีวัยมีเฒ่าแก่ชรามีอ่อนมีเพียจึงพูดก็ลำบากวันนี้แต่จิตใจเต็มไปด้วยความเมตตาไม่มีวัยจิตไม่มีวัยทำไม่มีวัยส่วนร่างกายมีวัยนี่จึงได้ อุตส่าห์พยายาม มาช่วยพี่น้องทั้งหลายด้วยความอิ่มพอทุกอย่างแล้วเราไม่มีอะไรติดใจของเราว่าเราอยากขาดตกบกพร่องในสิ่งใดเพราะเราได้เผาสุดกิเลสตัวบกพร่องตัวหิวโหยนั้นให้สิ้นซากไปจากใจแล้วความหิวโหยเราจึงไม่มีมีแต่ความพอความพออย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็ประจักษ์ใจด้วยว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราครองธรรมชาติที่หลุดพ้นแล้วจากความเกิดแก่เจ็บตายมาตั้งแต่วันที่15สิงหาคมจนกระทั่งบัดนี้ไม่ปรากฏว่าเกิดตัวใด
มาแสดงอาการให้เราแล้วแค่ราคาภายในใจไม่มีเลยดับสนิทตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งบัดนี้และจะเป็นอย่างนั้นตลอดอนันตกาลเราจึงกล้าพูดได้เต็มปากของเราตามหลักศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วโดยชอบธรรมเกี่ยวกับเรื่องมรรคผลนิพพานเราก็ปฏิบัติตนเต็มเหนี่ยวเพื่อมรรคผลนิพพานแล้วได้ผลเป็นที่พึงใจจากสวากาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนั้นพระพุทธเจ้ารู้ธรรมอย่างอาถานฌานชัยฉันใดเราก็รู้ธรรมอย่างอาถานฌานชัยเหมือนพระพุทธเจ้าแม้พระองค์จะประทับอยู่ข้างหน้านี้เราก็ไม่ทูลถามพระองค์ในธรรมที่เรารู้เราเห็นเต็มหัวใจแล้วนี้เพราะเป็นธรรมประเภทเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันถามกันหาอะไรถ้าเป็นสองอย่างสามอย่างก็พอจะพูดว่าอันนี้ใช่ไหมอันนั้นใช่ไหมนี่เป็นของอันเดียวกันใครเจอเข้าก็เป็นแบบเดียวกันถามกันหาอะไรท่านจึงเรียกว่าสันทิฏฐิโกรู้เองเห็นเองประจักษ์เองในธรรมทุกขั้นมาจนกระทั่งถึงทำขั้นสุดยอดแห่งธรรมก็ประจักษ์ตนเองจึงไม่จำเป็นต้องถามใคร นี่ก็ไม่เคยถามใครไม่สนใจตั้งแต่วันนั้นมาจึงพูดได้อย่างอาถรรพ์ฐานชัยในสามแดนโลกธาตุนี้เราไม่เคยพลั้นพรึงหวั่นไหวกับสิ่งใดคือไม่เคยกล้ากับสิ่งใดไม่เคยกลัวกับสิ่งใดทั้งนั้นธรรมเป็นธรรมล้วนๆในหัวใจเราการแนะนำสั่งสอนโลกที่จะสั่งสอนหนักเบามากน้อยเพียงไรเล็งผลประโยชน์แก่ผู้ฟังเท่านั้นหากผู้ฟังจะควรฟังได้ในธรรมขั้นใดเราก็นำธรรมขั้นนั้นมาสอนให้พอเหมาะพอดีถ้าผู้มีธรรมที่สูงก็สอนสูงขึ้นไปสูงขนาดไหนสอนขึ้นไปเอาจะถึงนิมิตหลุดพ้นยกขึ้นให้ถึงนิมิตหลุดพ้นในเวลานั้นเลยด้วยธรรมดินฟ้าถล่มปรับหรือว่ารับกันได้ทันทีเราไม่มีความโชคทานเราไม่มีความอัดอั้นตันใจในธรรมทั้งหลายที่จะนำมาสอนโลกพระพุทธเจ้าสอนได้ตั้งแต่เท้ามหาพรหมลงมาเทวบุตรเทวดาสวรรค์หกชั้นพระพุทธเจ้าสอนได้ทั้งนั้นเทวดาอยู่ในสวรรค์หกชั้นมีเทวดาจำนวนมากขนาดไหนพระพุทธเจ้าสอนได้พรหมโลก16ชั้นพระพุทธเจ้าสอนได้ทั้งนั้นพวกเปรตผีโจรมารทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุพระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นทรงสอนได้ทั้งนั้นเหตุใดเรานำธรรมกับพระพุทธเจ้ามาสอนโลกเราถึงจะอัดอั้นตามใจสอนเพียงมนุษย์นี่ไม่ได้ถ้าเขายอมรับสอนได้ทั้งนั้นไม่ว่าธรรมขั้นใดแล้วสอนได้ด้วยความอาถรรพ์ฌานชัยเริ่มแต่สมาธิปัญญาวิมุตติหลุดพ้นเราสอนได้เต็มเหนี่ยวไม่อัดไม่อั้นในธรรมที่เราบรรจุไว้ในหัวใจซึ่งเป็นเลยท้องฟ้ามหาสมุทรครอบโลกธาตุในธรรมที่เต็มหัวใจนี้จึงไม่มีคำว่าอัดอั้นตันใจหาที่แสดงสอนโลกไม่ได้พระพุทธเจ้าสอนโลกมาตั้งแต่ชั้นมหาพรหมมาหามนุษย์ของเราเราเพียงสอนมนุษย์นี้ทำไมเราจะสอนไม่ได้ถ้ามีมนุษย์สามารถที่จะรับธรรมขั้นต่างๆซึ่งเราควรจะสอนได้เราสอนได้ทั้งนั้นเราไม่มีความโชคทานหวาดหวั่นในการที่จะนำธรรมมาสอนโลกเราสอนได้ทุกขั้นทุกภูมิเทวบุตรเทวดาอินพรหมเราไม่พูดเฉยๆเพราะเหล่านี้ไม่มาเกี่ยวกับเราเกี่ยวกับเราก็คือมนุษย์เท่านั้นเราจึงพูดได้แม้เทวบุตรเทวดาอินพรหมเราก็ไม่เคยโชคทานที่เราจะสอนไม่ได้เพราะธรรมนี่เหนือทุกอย่างเทวดาอินพรหมอยู่ใต้อำนาจของธรรมทำไมจะทำจะสอนพวกนี้ไม่ได้เนี่ยสอนมนุษย์ไม่ได้มีเลยสอนเทวบุตรเทวดาอินพรหมยังสอนได้ทำไมจะสอนมนุษย์ไม่ได้ความรู้ไม่มีอย่างนี้เป็นไปได้หรือเราไม่เคยโลกทานความรู้ที่เต็มอยู่ในหัวใจนี้ครอบโลกธาตุฟังสิว่าครอบโลกธาตุมีหนักมีกว้างแคบขนาดไหนทำไมจะมาจนกรอบเพียงสอนมนุษย์เท่านี้มีหรือนอกจากว่ามนุษย์จะสมควรนับได้หนักเบามากน้อยเพียงไรเท่านั้นก็นำมาสอนตามขั้นภูมิของมนุษย์ที่ใจรักที่ไม่ได้
ป็นประโยชน์มนุษย์ไม่สามารถที่จะทราบได้ก็ไม่นำมาสอนจะเรียกว่าเก็บไว้เก็บไว้ประหนึ่งว่าไม่มีก็ได้แต่เมื่อมีเหตุการณ์เข้ามาเกี่ยวข้องหนักเบามากน้อยเพียงไรทำประเภทท้องฟ้ามหาสมุทรนี้จะออกรับกันทันทีทันทีไม่มีคำว่าอัดอั้นตันใจจงตอกจนมุมไม่มีในจิตประเภทนี้ในธรรมประเภทนี้ไม่มีเพราะเหนือทุกอย่างแล้วในสามแดนโลกธาตุนี้เป็นโลกแห่งสมมุติเป็นโลกที่มีขอบเขตธรรมนี้เป็นธรรมเหนือโลกไม่มีขอบเขตครอบไปหมดสามแดนโลกธาตุจะหาความจงตอกจนมุมมาจากที่ไหนเมื่อใจครอบโลกธาตุด้วยความรู้ประเภทนี้แล้วจะเอาความจนตอบตรงมุมในการสอนโลกมาจากไหนนอกจากว่าโลกจะสามารถได้มากน้อยเพียงไรเท่านั้น วันนี้มาพูดเป็นกันเองให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบในผลแห่งการปฏิบัติมาแล้วได้ปฏิบัติมาอย่างนี้และธรรมที่รู้ที่เห็นจะเป็นดังที่เล่าพี่น้องทั้งหลายฟังไม่มีคำว่าโกหกหลอกลวงเพราะเราพอทุกอย่างแล้วโกหกหาอะไรโอ้อวดหาอะไรไม่เห็นเกิดประโยชน์ความจริงมีอย่างไรก็สอนไปตามหลักความจริงนั่นเท่านั้น และที่จะสงเคราะห์กันได้มากน้อยเพียงไรเราก็สงเคราะห์กันไปเมื่อถึงวันเวลาแล้วก็ดีทันทีเพราะเราแน่แล้วตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมจนกระทั่งบัดนี้เราไม่มีอดีตอนาคตเข้ามาเกี่ยวข้องกับธรรมอย่างนี้เลยว่าจะเจริญหรือเสื่อมเพราะสิ่งนี้เป็นสมมุติทั้งมวลธรรมชาตินั้นเหนือหมดแล้วสงสัยหาอะไรนี่เราจึงแน่ใจเต็ม 100% ในขณะนั้นหรือว่าล้าน% ในขณะนั้นตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ว่าเราชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราเคยเกิดในวัฏจักรวัฏวนนี้มากี่กับกี่กันเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเทพบุตรเทวดาอินทร์พรหมเราเคยเป็นมาหมดสัตว์ทั้งหลายเคยเป็นมาด้วยกันทั้งนั้นทั้งนั้นทีกับทีกันนี่เรียกว่าภพชาติคนคนหนึ่งคนคนหนึ่งเนี่ยนับภพนับชาติไม่ได้นะเคยเกิดเคยตายมากี่ภพกี่ชาติเปลี่ยนแปลงสับสนกันด้วยเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเทพบุตรเทวดาเป็นเปรตเป็นผีเป็นประเภทต่างๆตามอำนาจแห่งกรรมชั่วกรรมดีของตนที่สร้างมาการเกิดจึงสับสนปนเปด้วยอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วพาให้สับสนปนเปกันไปเราก็ระลึกไม่ได้อย่างที่เรามาเกิดนี้ก็คิดว่าเราเกิดเพียงชาติเดียวนี่นำซ้ำกิเลสมันยังลบล้างได้อีกว่า ตายแล้วศูนย์ทั้งที่นักเกิดนักตายก็คือสัตว์โลกนั่นเองเหตุใดจะศูนย์ไปได้กิเลสมันยังกล้ามาลบล้างได้ว่าตายแล้วศูนย์เราเป็นนักเกิดมากี่กับกี่กันทำไมจึงหลงตามกลอุบายของกิเลสว่าตายแล้วศูนย์ถ้าศูนย์แล้วอะไรมาเกิดเวลานี้ก็ความไม่ศูนย์มันมีอยู่นั่นเองพาให้เกิดให้ตายอยู่เวลานี้คือหัวใจใจไม่เคยศูนย์ใจไม่เคยตายไม่ใจไม่เคยชิบหายพาสัตว์ให้ไปเกิดที่นั่นเกิดที่นี่สัตว์เปลี่ยนวนเวียนไปด้วยภพด้วยชาติพร้อมหน้าทางกรรมดีชั่วของตนเท่านั้นมันหมุนกันไปหมุนกันมาอย่างนี้นี่ก็ได้มาประจักษ์ชัดแล้วตามร่องรอยแห่งพบแห่งชาติของตนมากี่กับกี่การด้วยจิตตภาวนาเป็นเวลา9ปีนี่เป็นเวลาตามร่องรอยแห่งความเกิดความตายของตนเพราะกิเลสเป็นผู้พาให้เกิดให้ตายกิเลสพาให้สร้างกรรมต่างๆตามร่องรอยของกิเลสก็เท่ากับตามร่องรอยของความเกิดตายของตัวเองก็ไปทันกันในคืนวันนั้นกิเลสได้ฟาดกิเลสลงขาดสะบั้นลงจากหัวใจแล้วใจดีดผึ่งขึ้นมาประหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มในคืนวันนั้นน้ำตาล่วงโดยเป็นหลักธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่อัศจรรย์มากจนถึงกับว่าชมตัวเองก็ได้เราเกิดมานี่ยังมีวาสนาบารมีอยู่เหรอทำประเภทนี้เราไม่เคยคาดเคยคิดว่าจะรู้ได้เห็นได้รู้ได้เห็นแล้วเหลือในวันนี้นู่นอัศจรรย์ตัวเองเพราะไม่เคยจิตดวงนี้ถูกกิเลสความเลวทรามความสกปรกบีบบังคับมาเป็นเวลานานไม่เห็นเป็นของแปลกประหลาดอะไรเลยพอกิเลสตัวโสโครกของไร้คุณค่านี้ขาดสะบั้นลงจากใจแล้วใจดีดขึ้นไปเป็นธรรมอัศจรรย์เป็นใจอัศจรรย์ขึ้นมาแล้วก็อดชมตัวเองไม่ได้ว่าเราเกิดมาชาตินี้เรามีมาสนาเหลือเราถึงได้มาพบธรรมประเภทนี้ได้แล้วก็อุทานขึ้นมาในเวลานั้นเลยว่าอ๋อชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้ว
บัดนี้ตั้งแต่ขนาดนี้ไปเราจะไม่กลับมาเกิดอีกในภพในชาติต่างๆที่เราเกิดเคยเกิดเคยตายมาตั้งกับตั้งกันบัดนี้เป็นเวลาที่ตัดสินกันขาดสะบั้นลงไปแล้วนี่นิพพานเท่านั้นเองที่อยู่ของจิตดวงนี้หรือธรรมธาตุเท่านั้นคือจิตดวงนี้จิตดวงนี้คือนิพพานจิตดวงนี้คือธรรมธาตุจิตดวงนี้คือธรรมชาติที่ว่าไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยคือจิตดวงนี้เนี่ยแล้วจากนั้นมาลงมาด้วยความอาถรรพ์ชาญชัยมีความเมตตาสงสารโลกครอบไปหมดเลยยังทำประโยชน์ด้วยมาจนกระทั่งถึงวาระปัจจุบันนี้แล้วได้มาช่วยพี่น้องทั้งหลายด้วยอำนาจแห่งความเมตตาล้วนๆและไม่หวังสรรปันส่วนอะไรจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายช่วยกันเราเป็นชาติไทยเรารักชาติไทยของเราสมบัติทุกอย่างเราสงวนไว้ด้วยกันทุกคนอย่าให้ใครมาแตะต้องอย่าให้ใครมาทำลายชาติไทยมาดูถูกเหยียดหยามชาติไทยของเราซึ่งเป็นชาติที่มีคุณค่ามากด้วยกันทุกคนทุกคนให้ต่างคนต่างอุตส่าห์พยายามค้นคว้าช่วยชาติของตนสมบัติเงินทองที่พี่น้องทั้งหลายมาบริจาคนี้ขอให้ตายใจได้เลยดังที่เรียนแล้วตะกี้นี้ว่าจะไม่มีทางรั่วไหลแตกซึมไปทางไหนเลยปากชกกระปกโซมมมันมากัดมาฉีดมาแทะมาถีบมาเตะมายันอย่าไปสนใจกับมันปากชกกระปกปากนี้คือปากทำลายไม่ใช่ปากที่จะอุ้มชูส่งเสริมชาติไทยของเราเป็นปากอันตรายขอพี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วกันตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเราเอาชีวิตจิตใจของเรามาเป็นตัวประกันพี่น้องทั้งหลายจึงเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ด้วยธรรมอย่างยิ่งนั่นแหละวันนี้ได้เปิดอกเปิดเป็นหลังให้พี่น้องทั้งหลายฟังด้วยความเป็นกันเองจนถึงเวลานี้แล้วก็ขอให้พี่น้องทั้งหลายเชื่อนะ ว่าพระพุทธเจ้าคือศาสดาองค์เอกไม่มีศาสนาใดเสมอเหมือนกับศาสนาพระพุทธเจ้าของเราศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราเป็นศาสนาที่สิ้นกิเลสเปิดโล่งไปหมดแล้วดังที่กล่าวเมื่อจะพูดนี้ว่าโลกวิถูรู้แจ้งกระจ่างไปหมดในพระทัยของพระเจ้าไม่มีกิเลสตัวใดปิดบังลี้ลับไว้เลยกระจ่างแจ้งไปหมดคำว่าบาปจึงพูดได้เต็มพระพุทธเจ้าบอกว่าบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงพระโลกนิพพานมีจริงเปรตผีสัตว์ประเภทต่างๆเต็มทั่วแดนโลกธาตุนี่มีจริงนี่คือความจริงที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงทุกอย่างอย่าให้กิเลสตัวมืดบอดมันมาลบลายแล้วมันมาลบล้างนะว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพรหมโลกนิพพานไม่มีสัตว์ต่างๆทั้งหลายไม่มีตายแล้วศูนย์นี่คือเรื่องของกิเลสหลอกสัตว์โลกทั้งนั้นเราเป็นลูกชาวพุทธอย่าได้เชื่อมันเป็นอันขาดถ้าไม่อยากล่มจมไปตามมันให้เชื่อธรรมพระพุทธเจ้าให้อุตส่าห์พยายามค้นขวายช่วยตัวเองด้วยการสร้างคุณงามความดีประพฤติตัวเป็นคนดีเสาะแสวงหาความดีละบาปสิ่งที่เป็นความชั่วช้าลามกนั่นคือภัยของเราอย่ามาเผาลนเรานั่นแหละกิเลสมันหลอกเฉยๆนะมันไม่ได้ถูกเผาลนเราผู้รับเพราะการเชื่อกิเลสนี้เราจะถูกเผามากๆก็คือเผาทั้งเป็นคนทำบาปมากนี่จะถูกเผาทั้งเป็นอยู่ในชีวิตอันนี้จะเป็นคนมั่งมีศีลสุขขนาดไหนที่ได้มาด้วยความคดโกงรีดไถชอบประเภทชอบโกงประเภทต่างๆนี่คือความสกปรกคือฟืนคือไฟได้มาประดับร้านว่าเรามีเงินมีทองมีข้าวมีของออกมาประดับร้านสร้างบ้านสร้างเรือนหาเครื่องยนต์กลไกมาหลอกลวงโลกว่าเรามีเงินมีทองมาประดับร่างจากสมบัติที่ได้มาด้วยความสกปรกนั้นนี่แหละจะกลับไปเป็นไฟเผาหัวใจของผู้นั้นไม่มีวันที่จะหลุดพ้นไปได้ใครจะท้าทายพระพุทธเจ้าถ้าไม่อยากจมก็เอาท้าทายลงไปให้สร้างความชั่วช้าละโมกให้มากตายแล้วผึ่งทันทีเพราะคำว่านรกกับใจนี้ไม่ได้ห่างกันเท่านั้นกิโลเท่านี้กิโลเหมือนจากอุดรมาหาอำเภอเกาะคาพี่น้องทั้งหลายนี่เป็นระยะทางกี่กิโลไม่ได้ห่างไกลนะพอลมหายใจขาดสะบั้นลงไปฉะนั้นจิตกับนรกหลุมสหัสกันจะถึงกันทันทีเผาจะจดร้อนๆเลยไม่มีเวลากี่ชั่วโมงกี่นาทีก็จะไปถึงนรก
นี่แหละอันนี้สำคัญมากให้เชื่อพระพุทธเจ้าศาสนาเหล่านั้นเราไม่ตำหนิเป็นศาสนาที่มีกิเลสเหมือนท่านเรารูปคำคำไปอย่างนั้นนั่นเป็นศาสนาที่แน่นอนเหมือนพระพุทธเจ้าผู้สิ้นกิเลสแล้วประจักษ์จึงเรียกว่าสวาคาโตภควตาธรรมูพระธรรมอันพระพุทธภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วนั่นฟังสิชอบทั้งหมดว่าบาปมีก็ชอบแล้วบุญมีชอบแล้วนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานชอบทุกอย่างสดๆร้อนๆให้เชื่อตามนี้พระพุทธเจ้าก็คือธรรมนี่แหละเป็นศาสดาแทนพระองค์ถ้าเราเชื่อพระองค์ให้เชื่อตามปฏิบัติตามธรรมจะถึงความสุขความเจริญแม้พระพุทธเจ้านิพพานแล้วไม่มีความหมายขอให้ความดีมีแก่เราเถิดท่านไปได้ชั้นใดเราก็ไปได้ชั้นนั้นวันนี้ได้พูดธรรมะให้พี่น้องทั้งหลายฟังที่แรกก็รู้สึกว่าอ่อนเพลียอ่อนเพลียพอพูดไปก็เพลินกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่อุตส่าห์พยายามสละเวลาสมบัติเงินทองเข้าของมาช่วยชาติซึ่งเป็นที่รักของเราแล้วก็อดกลั้นใจไม่ได้นะกำลังบังชาของใจมันมีอยู่แล้วกำลังกายก็เลยดีดกันขึ้นมาช่วยวันนี้จึงรู้สึกว่าเทศได้พอประมาณแล้วต่อไปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วให้พากันพยายามช่วยชาติของเรานะหลวงตาอุตส่าห์พยายามเต็มเหนี่ยว นี่วาระสุดท้ายก็ได้ประกาศต้องไม่แล้วไม่เป็นอื่นคือเราช่วยชาติเต็มกำลังความสามารถของเราในเวลามีชีวิตอยู่นี้แล้วเวลาเราตายลงไปแล้วเงินเผาศพทุกบาททุกสตางค์ที่ใครท่านผู้มีศรัทธาทั้งหลายจะไปเผาศพหลวงตาบัวนั้นเราจะตั้งคณะกรรมการขึ้นด้วยความไม่สุขยุติธรรมทุกบาททุกต่างรวมเงินทั้งหมดนี้เข้าสู่คลังหลวงทั้งสิ้นไม่มีเหลือหรอไปไหนจะแยกไปว่านี่เพื่อเผาศพหลวงตาบัวเราไม่ให้แยกการความรั่วไหลแตกสูญไม่ให้ไปไหนให้คณะกรรมการตั้งกรรมการขึ้นเงินผู้มีบริจาคมาบริจาคมากน้อยให้คณะกรรมการรวมกันหมดทุกบาททุกต่างแล้วยกมอบให้กลางหลวงอันเป็นการช่วยชาติในเวลาสุดท้ายของเราคือเวลาตายแล้วนี่จะประกาศก้องไว้แล้วไม่เป็นอื่นต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนนี่แหละน้ำใจของหลวงตาบัวที่มีต่อชาตินี่ถึงขนาดนั้นเวลาฟัดกับกิเลสก็เอาชีวิตเข้าแลก นี่เวลาฟัดกับความจนในชาติไทยของเราเราเอาชีวิตเขาแลกถึงขนาดว่าเงินเผาศพยกช่วยชาติเพื่อปราบความยากจนทั้งนั้นนี่แหละขอให้พี่น้องทั้งหลายได้เห็นใจแล้วต่างท่านต่างอุตส่าห์พยายามชาติบ้านเมืองของเราจะขึ้นด้วยความพร้อมเพียงด้วยความสามัคคีด้วยความเสียสละของเขาของเราด้วยความรักชาติของเราแล้วจะฟื้นฟูขึ้นโดยลำดับและตั้งตัวได้ด้วยความรักชาติด้วยความเสียสละของเราอันการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรเจเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเถอะเหนื่อยแล้วที่นี่เหนื่อยแล้วหลวงตาเหนื่อยแล้วโทษเหนื่อยแล้วหลวงตาเหนื่อยแล้วเป็นยังไงใครที่เคยเห็นตั้งแต่ในทีวีที่ไม่เห็นตัวจริงวันนี้ตัวจริงออกมาแล้วตัวจริงกับทีวีต่างกันยังไงบ้างวันนี้ให้ดูเอานะให้ดูเอาเติมน้ำมันก่อนรถยิ่งตลอดน้ำมันหมดนี่เติมน้ำมันก่อนเติมน้ำมันสองสามนะมันมีอะไรอยู่ในนั้นรถดูสองเอาใจรถดูสองอ้าวใครมีอะไรมาบริจาคมีอะไรมีมาบริจาคไอ้สร้อยคอที่อยู่ตามคอไม่เกิดประโยชน์เอามาเข้าคลังหลวงเนี่ยไปหาตะเวนดูไอ้สร้อยคออยู่คองใครคองใครช่วยมาป่วยมาไม่หลวงตาหมดเลยนะให้ไปเดินรอบๆมองๆตามนั้นให้ช่วยมาป่วยมามาเลยทองคำอยู่ในคอของใครของใครให้เอามาหลวงตาจะเป็นผู้ตัดสินให้นี่เป็นโคศกนะเวลาเทศเป็นแบบหนึ่งเวลาเป็นโคศกเป็นอีกแบบหนึ่งนะให้ระวังสร้อยคอเนี่ยคอให้ดีนะเดี๋ยวช่วยมาจะไปบอกนี่บอกแล้วนะนี่นะเหมือนจะบอก10 นาทีครับ
ไม่ได้ถึงขนาดนั้นที่แรกว่าจะพูดอะไรไม่ได้ไม่ได้แล้วก็เหยื่อแล้วก็ไปอย่างเลยโอ้ช่วงที่สองก็ถือก็มีเอาใหญ่เลยเอาอย่างนั้นเรามันไม่แน่นะว่ายิ่งมีเหตุการณ์มาแล้วนี่เจอตัวมันลงอย่ามาเรียกตัวนะต้องบอกแล้วนี่เป็นยังไงความรู้ข้าวยกธาตุอาจอ่านตันใจที่ไหนฟังแล้วยังวันนี้เพิ่งออกนะวันนี้นะแต่ก่อนไม่เคยออกอย่างนี้นะว่าความรู้ที่จะเทศน์มาจะสอนนี่อย่างว่าตั้งแต่ถ้ามหาบุรุษมานี่ว่านั่นเลยจนกรอบจำนวนที่ไหนทำข้าวยกธาตุทำรู้ครอบองค์ธาตุเอาอะไรมาจนตอบจนวงในการสอนโลกว่างั้นเองขึ้นหนึ่งสองศรัทธาพี่น้องที่เคารพทุกท่านนะครับขณะนี้นะฮะต้นเงินต้นทองผ่านเงินผ่านทองที่ศรัทธาพี่น้องได้เตรียมมาเพื่อมอบถวายให้กับหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนนะฮะพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชญาณวิสุทธิโสพลท่านได้กรุณาทยอยกันนะฮะใจเย็นเย็นใจสบายอย่าใจร้อนนะฮะขอท่านใจเย็นเย็นทยอยกันเข้ามานำต้นเงินต้นทองของท่านได้มาวางที่ผ้านะครับผ้านั้นนะเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะยกออกทยอยไปทางด้านซ้ายมือของพระเดชพระคุณพระราชญาณวิสุทธิโสพลหลวงตามหายาบางหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนท่านไม่ต้องใจร้อนใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆไม่ต้องยัดเยียดนะครับไม่ต้องยัดเยียดกันเข้ามาขอให้ทยอยกันเข้ามานะครับจะเป็นพานเงินพานทองก็ดีต้นเงินต้นทองก็ดีช่วยชาติช่วยประเทศช่วยแผ่นดินนะฮะท่านหลวงตาท่านได้เมตตาต่อพี่น้องชาวจังหวัดลำปางของเราท่านก็ได้เห็นแล้วว่าพระอริยเจ้าอริยสงฆ์องค์อรหันต์นั้นมีจริงนะครับมีจริงนะท่านขนาดนี้ท่านมีบุญอย่างมหาศาลนะมีบารมีมีบุญกุศลอย่างยิ่งใหญ่ของพี่น้องชาวจังหวัดลำปางได้มาถวายต้นเงินต้นทองช่วยชาติช่วยแผ่นดินนะฮะตามเจตนาของท่านพระราชญาณวิสุทธิโสพลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนที่อาคารการุณยธรรมนิวาสขณะนี้เต็มไปด้วยศรัทธาพี่น้องชาวจังหวัดลำปางประมาณเกือบ 3,000 คนนะครับได้เข้าทยอยกันมาเรื่อยๆนะผ้าป่านะท่านกรุณาใจเย็นๆอย่าไปกล้าหาญลบว่าบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีพรหมโลกนิพพานไม่มีเศรษฐีเต็มท้องฟ้ามหาสมุทรไม่มีอย่าอาฆาตหาญอย่าท้าทายพระพุทธเจ้าสิ่งนี้พระองค์ทรงทราบตลอดทั่วถึงแล้วจึงเรียกว่าโลกวิถูนำมาสั่งสอนโลกด้วยความมีความเป็นทั้งหลายเนี่ยไม่ได้ลบล้างบอกตามความมีความเป็นลบล้างมาได้เพราะมันมีอยู่นี้ลบล้างมันได้ยังไงมีมากี่กับกี่การสับเปลี่ยนวนเวียนกันอยู่อย่างนี้ตลอดมากี่กับกี่กันแล้วการเกิดการตายของสัตว์ นับไม่ได้เพียงเราคนเดียวนี่ก็นับไม่ได้นะภพชาติมากขนาดนั้นเนี่ยเพราะอันนี้แหละมันครอบไว้เนี่ยนี่คือว่าเหมือนจูงคนตาบอดเราไปเกิดตายในภพชาติต่างๆด้วยความมืดบอดของเรากี่ภพกี่ชาติเกิดไปบ้างไม่มีทางรู้ได้เพราะเป็นคนตาบอดกิเลสปิดไว้ให้ตาบอดไม่มองเห็นกี่เกิดเท่าไรก็ไม่รู้จักเข็ดจักหลับเพราะไม่เห็นความสุขความทุกข์ของตัวเองที่ผ่านมากิเลสมันลบไว้หมดลบไว้หมดเป็นคนตาบอดมาที่ไหนก็เหมือนว่าใหม่เอี่ยมเรื่อยเป็นบ้าเรื่อยอย่างนั้นแหละนี่เรื่องความตาบอดของใจ ที่เวลาเปิดออกก็ค่อยจิตใจมีความสว่างอยู่แล้วแต่มันเหมือนคือแก้วดำนี่ครอบเอาไว้สว่างขนาดไหนมันก็ออกจากแก้วครอบดำดำนี่ไม่ได้มันก็มองไม่เห็นจิตนั้นมันสว่างอยู่แล้วภายในแต่กิเลสมันเป็นแก้วดำดำครอบเหมือนกับแก้วครอบไฟฟ้านั่นถ้าแก้วครอบดำมันก็ดำเหลืองก็เหลืองขาวก็ขาว
มันขึ้นอยู่กับแก้วครอบมันขึ้นอยู่กับกิเลสหนาบางมากน้อยเพียงไรครอบขนาดไหนมันก็ไม่เห็นเกิดตายเกิดตายอยู่อย่างนี้ตลอดกี่กับกี่กันนานแสนนานนับไม่ได้เลยว่างั้นเถอะคนคนเดียวนี่นะเราแต่ละคนละคนนี่เพราะฉะนั้นท่านจึงว่าอย่ามาเทียบมาเคียงกันอย่ามานับอย่าประมาณแข่งขันกันเรื่องเกิดเรื่องตายมันมากเหมือนกันหมดว่างั้นอันนี้เรื่องเกิดเรื่องตายของสัตว์พอๆกันหมดแข่งกันไม่ได้ทำไม นี่เวลามันปิดอย่างนั้นล่ะกิเลสปิดมันไม่ให้รู้นี่นะแล้วสัตว์แล้วมันยังจูงสัตว์โลกนับปิดแล้วมันก็จูงเหมือนคนตาบอดแล้วจูงถูกจูงแต่คนตาดีจูงคนตาบอดจูงเพื่อความปลอดภัยนะกิเลสจูงคนตาบอดจูงเพื่อความล่มจมต่างกันตรงนี้นะจูงคนตาบอดจูงไปล่มจมไปเกิดพบไหนชาติใดทุกข์ลำบากขนาดไหนมันไม่ยอมให้รู้ความเป็นมาของตัวเองนี่แหละอาศัยการชำระจิตใจเป็นอย่างนี้นะเวลาชำระจิตใจจิตตภาวนาเอาขึ้นเวทีให้มันเห็นประจักษ์อย่างนี้เวลามันมืดมันก็มืดเคยพูดให้ฟังแล้วนั่งภาวนาฟาดกับกิเลสสู้กิเลสไม่ได้น้ำตาล่วงเคยเล่าพี่น้องทั้งหลายฟังกี่ครั้งแล้วเอาความจริงมาพูดมันจึงสดๆร้อนๆตลอดเวลาไม่มีความจืดจางนี่แหละความจริงเป็นอย่างนั้นนี่เราเวลาสู้มันไม่ได้มืดขนาดนั้นแล้วนะมันฟัดที่เดียวตก5ทวีสติไม่มีความหมายปัญญาไม่มีความหมายความภาคเพียรไม่มีความหมายทั้งนั้นกิเลสเมื่อมันรุนแรงเป็นอย่างนั้นเห็นประจักษ์กับหัวใจเจ้าของเองนี่เวลามันมืดเนี่ยนี่ฟัดเบี่ยงกันไม่หยุดไม่ถอยแก้ไขไม่หยุดถอยชะล้างมาอยู่ไม่ถอยก็ค่อยแสดงความโ ปร่งใสขึ้นมาสงบเย็นใจขึ้นมามองเห็นนั่นเห็นนี่มองเห็นคุณค่าแห่งธรรมในขณะเดียวกันก็เริ่มเห็นคุณค่าแห่งความวุ่นวายเมื่อความสงบปรากฏขึ้นก็เริ่มเห็นโทษแห่งความวุ่นวายเนี่ยต่อไปมันก็มีเครื่องฟัดเครื่องเทียบเครื่องเคียงฟัดเหวี่ยงมันไปเรื่อยๆก็จางออกก็จางออกฟาดจนกระทั่งถึงสุดยอดเนี่ย มันสร้างออกเรื่อยนะความสว่างออกเรื่อยๆแต่ไม่ถึงขีดถึงแดนเหมือนจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วจิตขนาดไหนสูงขนาดไหนความละเอียดละออความสว่างกระจ่างแจ้งมันจะค่อยกระจ่างออกไปกระจ่างออกไปเห็นออกไปรู้ออกไปไม่มีใครบอกก็ไม่สงสัยเจออะไรก็ไปไม่จำเป็นหาใครบอกเรียกว่าสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกประกาศไปในระยะที่รู้ที่เห็นสิ่งนั้นๆเรื่อยเรื่อยเรื่อยมันก็ยังไม่ทั่วถึงนะนี่พอกิเลสพังลงหมดเท่านั้นต้าขึ้นมาแล้วที่จิตดวงนี้แหละพอต้าขึ้นมานี่ไม่ต้องถามใครไม่ต้องถามพระพุทธเจ้านั่นเห็นไหมล่ะเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของอันเดียวกันอย่างเราเห็นด้วยกันนี่นี่นี่ถามกันหาอะไรนี่ดูสิมองไปศาลานี่เห็นอยู่เนี่ยถามกันอะไรมันอย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันรู้อย่างเดียวกันถามกันหาอะไรนี่สภาพความจริงทั้งหลายไม่ว่าบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานเปรตผีสัตว์ประเภทต่างๆเต็มอยู่ในโลกธาตุนี่มันก็เหมือนกับสิ่งที่เต็มอยู่ในศาลาเหล่านี้แล้วถามกันหาอะไรมันเห็นอย่างเดียวกันรู้อย่างเดียวกันนั่นล่ะพระพุทธเจ้าท่านสอนโลกท่านสอนด้วยความรู้แจ้งแห่งจริงอย่างนั้นนี่เวลามันกล้าขึ้นมาแล้วโถว่างั้นเลยพูดจริงๆขอพูดอย่างพูดอดที่จะชมเชยเจ้าของไม่ได้นะโถเราก็มีวาสนาอยู่หรือถึงได้มาพบมารู้มาเห็นสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยคาดเคยฝันเลยว่าอันนี้ได้มาเจอซะแล้วได้มาเห็นซะแล้วจ้าขึ้นมาแล้วแล้วเรามองดูไอ้ถังนรกเนี่ยขุมนรกที่เกิดเคยตายอยู่ในนี้กี่พบกี่ชาติไม่เคยเข็ดหลาบที่นี่ผมมองคราวนี้ดูกันไม่ได้แล้วนั่นฟังที่น่ะเมื่อมันพ้นไปจริงๆแล้วดูไปแล้วก็เห็นดีที่พวกที่จมอยู่ในนี้ทำยังไงทำไมลากกันได้ยังไงเข็นกันได้ยังไงมันเท่ากับสิ่งของที่จมในทะเลหลวงเนี่ยสัตว์ทั้งหลายที่จมในทะเลหลวงแห่งกองทุกข์มันก็เป็นแบบเดียวกันลากขนขึ้นมาได้ยังไงท้อใจเพราะใจที่จะลากจะเข็นขึ้นมาหันมันเป็นเองนะนี่ละเรื่องความเสียสละเอาถึงขนาดนั้นพอฟาดกระจ่างแจ้งขึ้นมาแล้วไม่ถามถามอะไรพระพุทธเจ้า ท่านรู้ท่านเห็นยังไงไม่ถามเลยไม่ได้อวดดี
ไม่ถามเหมือนอย่างเราเห็นกันอยู่นี่แล้วอวดดีกันไหมเนี่ยเห็นกันอยู่นี่ต่างคนต่างรู้ต่างหนต่างเห็นอย่างเดียวกันแล้วถามกันหาอะไรแล้วอวดดีหาอะไรดูสิใครจะมาอวดดีเมื่อมันเห็นประจักษ์อยู่ด้วยกันทุกคนมันก็หายสงสัยทุกคนผู้ไปเห็นประจักษ์คนตาบอดมันก็บอดวันยังค่ำผู้เห็นก็เห็นกันอยู่นี่หายสงสัยบอดนี่แหละเวลามันจ้าขึ้นมาแล้วจิตดวงนี้ล่ะพอจ้าขึ้นมาแล้วก็เป็นอย่างนั้น หมดปัญหาเผาสุกิเลสตัวนี้ขาดกระเด็นลงไปแล้วดังที่พูดนะครับจากนั้นก็ลงมาด้วยความเมตตาสงสารจิตใจครอบต้องฟ้ามหาสมุทรครอบโลกธาตุเป็นเองไม่ต้องถามใครขึ้นมาเองสุดกำลังของจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ทรงธรรมชาติที่เรียกว่าธรรมธาตุนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ต้องถามใครถามใครแหละกระจ่างแจ้งทุกๆองค์ที่รู้อย่างนี้ไม่ต้องถามกันกระจ่างขึ้นมาด้วยกันนั่นนะ เราก็เอาสุดจิตสุดแดนที่นี่ก็หรือขนปฏิปทาเครื่องดำเนินนั่นที่เราได้ผลมาแล้วอย่างไรแล้วนำมาสั่งสอนจัดโลกอุตสาห์พยายามดีดดิ้นดังที่เห็นอยู่นี่เวลานี้นะหลวงพ่อนั้นยาอ่อนแอนะเนี่ยคือความอ่อนแอไม่เกิดประโยชน์ฆ่ากิเลสไม่ได้นั่นต้องเอาความเด็ดขาดฆ่ากิเลสได้นั่นอันนี้ความเด็ดขาดฆ่าความทุกข์ความจนของเราได้นะความอ่อนแอต่อแท้จืดๆจางๆอย่างนี้ฆ่าไม่ได้นะฆ่าความจนมีแต่ความจนจะเหยียบหัวจมทะเลนะชาติไทยของเราให้ต่างคนต่างรู้เนื้อรู้ตัวฟื้นฟูกันทุกด้านทุกทางชาติไทยของเราคนไทยทั้งชาติอย่าเป็นข้าศึกต่อชาติของตนอย่าเป็นอันตรายต่อชาติไทยของตนให้ต่างคนต่างพยุงต่างคนต่างยกชาติไทยของเราเลิกความอุตสาห์พยายามหน้าที่การงานให้เป็นมือที่สะอาดอย่าเป็นมือสกปรกอย่าเป็นมือที่เป็นภัยต่อชาติบ้านเมืองการกระทำอะไรให้เป็นคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองสมกับชาติบ้านเมืองที่ไว้ใจเรามอบความไว้วางใจให้กับเราเฉพาะอย่างยิ่งวงราชการวงราชการนี่เป็นหัวใจของชาติชาติมอบความไว้วางใจให้ทั่วประเทศเลยให้ชาติบ้านเมืองวงราชการเป็นผู้ทำหน้าที่การงานขอให้ทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยมือสะอาดว่าเราได้รับเลี้ยงดูมาจากชาติบ้านเมืองของเราเขาเลี้ยงดูเรามามอบความไว้วางใจให้เราทำหน้าที่แทนเขาเราให้ตั้งหน้าตั้งตาทำหน้าที่แทนเขาอย่าเป็นอันตรายต่อชาติบ้านเมืองซึ่งเป็นอันตรายต่อเขาด้วยเขาด้วยทุกคนทุกคนจมไปด้วยความเลี้ยงดูแล้วทำให้จมใช้ไม่ได้เลยเป็นคนที่บาปหนามากที่สุดตายแล้วจมเลยอย่าท้าทายนะท้าทายศาสดาองค์เองว่าทำความชั่วช้าละโมกทำความสกปรกในที่ลับไม่มีคนเห็นทำได้สบายสบายตกนรกก็ตกได้สบายแบบเดียวกันเพราะนรกไม่มีที่แจ้งที่ลับความชั่วช้าละโมกเจ้าของเป็นผู้ทำเองไม่จำเป็นต้องจุดตะเกียงทำละทำดีก็ดีทำชั่วก็ดีทำมืดๆก็ได้ทำแจ้งก็ได้เพราะจิตใจมันไม่มีดินฟ้าอากาศมันคิดได้ทุกเวลาเวลาการคิดทำชั่วทำดีคิดได้ทุกเวลาเวลาการกระทำออกมาภายนอกคิดได้ทั้งที่แจ้งที่ลับทำได้ทั้งที่แจ้งที่ลับเป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษได้ทั้งที่แก่หรือละนี่คือความยุติธรรมของธรรมไม่งั้นเป็นที่พึ่งของโลกไม่ได้นะถ้าทำลำเอียงทำต้องเป็นธรรมทำชั่วต้องเป็นชั่วทำดีต้องเป็นดีนรกมีไว้แล้ว ใครอย่าอวดอย่าโอ้นะอย่าเอาสิ่งโสกโปกโสมมนี่มาประดับร้านนะว่าเรามั่งเรามีชีสุขสร้างบ้านสร้างเรือนตึกรามบ้านช่องรถลากเครื่องยนต์กลไกขนเอาตับเอาปอดของประชาชนเขามาประดับร้านของเราตับปอดประชาชนไม่มีเอามาประดับร้านทั้งหมดเวลาตายแล้วเครื่องประดับร้านนี่แหละคือไฟจะเผาลงจมแบบลงในนรกไม่ต้องสงสัยทำพระพุทธเจ้าไม่เป็นอื่นไม่งั้นเป็นศาสดาสอนโลกไม่ได้เราเป็นลูกชาวพุทธอย่าฝืนครูอย่าอวดดีกว่าครูถ้าไม่อยากจมให้พี่น้องหลายจำเอาไว้นะอันนี้สำคัญมากที่สุดเงื่อนหลักใหญ่อยู่ตรงนี้ศาสดาองค์เอกทุกองค์มาสอนโลกไม่มีเครื่องคาดแน็ตกระเบียดเดียวแน่ไปหมดแต่เรื่องของกิเลสนี้ไม่ว่าโคตรว่าแท้ผู้ญาติตายายของเลยเป็นวงแห่งความต้มตุ๋นทั้งนั้นไม่มีอะไรที่เป็นของจริงออกมาอวดโลกนอกจากของหลอกลวงมาล่อหลอกโลกแล้วส่วนธรรมนี่ประกาศป้างมาตรงไหนจริงทั้งนั้นจริงนั้นให้ยึดเราเป็นลูกชาวพุทธหูมีตามีใจมีให้คิดอย่าให้ตะกิเลสเหยียบย่ำทำลายอย่างเดียวโง่มากนะชาวพุทธเรานะเอาละวันนี้พูดอย่างนี้นี่ก็จะได้ออกเดินทางไปแล้วล่ะขอต่างคนต่างตั้งหน้าตั้งตาช่วยชาติของเราทองคำเป็นที่หนึ่งดอลลาร์เป็นที่สอง
เงินสดเป็นที่สามให้ต่างคนต่างคนขอช่วยกันทุกตนอย่าไปคำนึง